สวัสดีครับพบกับรายการ Sea Game Toy นะครับหลังจากที่ผมรีวิวมาแล้วทั้งหมด6ตัวนะวันนี้ก็เป็นคิวของตัวสุดท้ายนะครับในเฟสที่2ดีกว่าของชุดบันไดที่ได้ออกมาจำหน่ายนะครับนำเข้าโดยบริษัทดีมทอยนั่นก็คือนี่เลยครับนี่ขยับออกมาหน่อย Obsidian Fury นะครับเยเกอร์เถื่อนนั่นเองนะถ้าเกิดใครได้ดูภาพยนตร์เนี่ยก็คงหลงรักตัวนี้มากกว่ายิปซีอเวนเจอร์แน่นอนนะครับไม่รู้ยังไงก็ไปดูในภาพยนตร์นะObsidian Furry นะครับตัวนี้เป็นงานของบันไดนะครับในซีรีส์ของ Robot Tamashi นะครับซีรีส์ตัวนี้รันนัมเบอร์ที่231นะครับใครซื้อมาหลายๆกล่องเนี่ยก็เอามาตั้งนะข้างกันแบบนี้นะนะครับนี่รูปร่างบ็อกอาร์ตหน้ากล่องก็จะเป็นเยเกอร์เถื่อนนะครับเขาเรียกกันนะในเรื่องเยเกอร์เถื่อนนะครับสีส้มดวงตาสีส้มนะสวยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรูปผลิตภัณฑ์นะเป็นกล่องใสด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นบ็อกอาร์ตนะครับไม่ใช่บ็อกอาร์ตเรียกว่าเป็นรายละเอียดของฟิกเกอร์นะครับดีเทลด้านข้างนะด้านหน้าอาวุธที่จะได้มาจุดขยับ over 24 point เกิน24จุดนะก็ตามที่เขาบอกแหละนำเข้าโดยบริษัทดีมทอยนะครับไซส์เจเกอร์Obsidian Fury เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะครับว่าออกมาหน้าตาดีเทลรายละเอียดเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นแพ็คชั้นแรกนะครับก็นี่นะห่อโดยพลาสติก2ชั้นนะครับก็จะมีรายละเอียดอาวุธแล้วก็มือ1คู่อาวุธ1คู่นะครับโดนฟรีซแช่แข็งอยู่ในท่านี้นะไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่อาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะต้องแกะมันให้มาสัมผัสอากาศจากข้างนอกของประเทศไทยสักหน่อยนะครับมาเจอกันเลยว่าจุดขยับแล้วก็ดีเทลเป็นไงนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นชุดกระดาษนะที่ให้มาในกล่องนะก็โลโก้จะแตกต่างจากกลุ่มเยเกอร์ฝั่งแปฝั่งอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรแปซิฟิกคอปเหรอนะครับประมาณนั้นนะก็คือมันคนละฝั่งกันนั่นเองไปดูในภาพยนตร์นะทำไมแบ็คกราวด์ถึงต้องเป็นสีแดงต่อมาก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือก็มีหน้าเดียวเช่นเดิมก็บอกว่าสามารถถอดกระบังมือเกาะมือแหละเพื่อใส่นะครับดาบตัวนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนชื่อดาบชื่ออะไรพลาสมาเชนซอนะครับนี่เป็นเลื่อยนี่ก็เป็นรายละเอียดนะว่าสามารถถอดเกาะตรงหัวไหล่ได้นะครับแล้วก็ถอดตรงก้นเพื่อใส่แอคชั่นฟิกประมาณนั้นนะนี่นะครับเป็นลักษณะมือที่ถอดได้เหมือนกันมาเจอตัวจริงกันเลยดีกว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับปุ๊บซูมให้เห็นรายละเอียดเลยผมต้องใช้แบ็คกราวด์เป็นสีดำนะใช้เป็นสีขาวกลัวมันไม่เห็นดีเทลนี่นะครับให้ดูนะชัดๆเลยนะรายละเอียดนะครับมันสังเกตดีๆนะมันจะเป็นสีดำด้านแล้วก็สีดำเงาช่วงต้นแขนจะเป็นสีดำเงานะครับมันเป็น2สีนั่นเองให้ดูนะให้ดูดีเทลนะนี่นะให้ดูเลยส่องให้ดูเลยนี่สวยมากนะครับตัวนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมจำหน่ายไม่กี่วันหมดนะครับเท่าที่ผมรู้2วันนะ2วันนะหมดนี่นะครับดูให้ดูส่วนหัวเป็นดวงไฟสีส้มนะครับเป็นเหมือนพลาสติกใสนะอ่ะเรามาดูด้านหลังด้านหลังก็ให้ความรู้สึกเป็นเหมือนโครงกระดูกซี่โครงนะครับรายละเอียดทำมาได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมหาไม้มาทัดเพื่อวัดส่วนสูงก่อนนะว่ามันสูงเท่าไรนะครับให้ดูรายละเอียดดีเทลก่อนนะก่อนที่จะมาดูจุดขยับนะครับให้ดูส่วนสูงนะครับส่วนสูงของเจ้า Obsidian Fury นะอุ้ยลมอยู่ที่ประมาณ 18.8 เซนนะครับ 18.8 เซนเดี๋ยวเอามายืนข้าง Yipsy Avenger นะว่าขนาดมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าขอเรียนเชิญพระเอกนะครับ Yipsy Avenger นะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับขี้เกียจใส่ซาวนะครับตั้งดีๆก่อนยืนคู่กับ Gypsy Avenger สังเกตว่า Obsidian Fury สูงกว่าสูงกว่านะครับสูงกว่าอยู่เยอะเลยล่ะนะพระเอกนอนไปก่อนอยู่ตรงนี้แล้วกันเรามาดูจุดขยับนะครับจุดขยับส่วนหัวก่อนนะครับจุดขยับส่วนบนนะครับก็คือหัวนะตรงช่วงหัวจะมีแท่นลำคออยู่นะครับก็โยกก้มลงมาได้ขนาดนี้เลยเงยนี่นะครับแค่นี้นะเงยแค่นี้นะส่วนจุดหมุนนะครับได้ประมาณนี้นะครับก็
บอกไม่ถูกอ่ะกี่องศาดูเอาเองแล้วกันนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะส่วนหัวไหล่นะครับก็ยกได้สูงเลยโอ้โหตัวนี้ยกได้สูงนะเนี่ยยกได้สูงกว่าทุกตัวนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นแกนนะครับแกนบอลจอยนะกลางนะครับ180องศาสบายเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงแขนเนี่ยหมุนได้360องศาโอ้โหสุดยอดตัวนี้เฮ้ยตัวนี้คุ้มเงินนะเพราะจุดขยับมันจะฟรีกว่าตัวอื่นนะครับแล้วรายละเอียดตรงโอ้โหชอบมากตรงหน้าอกอ่ะนะครับอ่ะมาดูตรงข้อแขนกันก่อนขอซูมออกนิดนึงนะตรงข้อแขนจุดขยับก็เหมือนเดิมครับก็คือ2จุดนะครับตรงนี้กับตรงนี้โอ้โหตัวนี้มันเอาไว้ริมเลยอ่ะเนี่ยนะสังเกตนะนี่นะครับมันทำให้สามารถนี่นะครับโอ้โหทำท่าต่อยนะเออเท่เลยนะตัวนี้ถือว่าคุ้มว่ะตัวนี้โอ้ขอโทษนะครับที่พูดหยาบอ่ะเรามาดูส่วนลำตัวนะครับลำตัวก็โค้งมาได้นิดหน่อยแต่มันหมุนได้360องศาครับดูครับความโหดความเหี้ยมเกรียมเหมือนในภาพยนตร์นะภาพยนตร์ก็หมุนได้360องศานะจังหวะที่มันล้มลองไปดูนะฉากที่ต่อสู้บนหิมะนะครับโอ้โหสุดยอดเลยมาดูช่วงเอวต่อนะครับช่วงเอวก็น่าจะเหมือนทุกตัวนะครับก็คือสามารถโยกเนี่ยโยกซ้ายเนี่ยเห็นไหมเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาได้นะครับทำให้การขยับเนี่ยแล้วก็ช่วงต้นขาเนี่ยนี่นะครับผมว่าสูงกว่าทุกตัวนี่นะสูงกว่าทุกตัวยกขาได้สูงกว่าทุกตัวแล้วก็มันจะเห็นเป็นร่องนะครับเป็นเหมือนโชกน้ำมันนะตัวนี้จะผอมเพียวเลยล่ะเหมือนตั๊กแตนมากเลยนะครับนี่นะครับการหมุนการขยับส่วนข้อเข่าก็เป็น2สเต็ปครับนี่ครับท่าใส่เข่าท่าปีนสุดยอดขาก็หมุนได้360องศาเลยไม่ติดอะไรเลยนะตรงขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับการใส่อาวุธนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของอาวุธนะครับให้ดูหน้านะก็ถอดตามคู่มือเขาบอกว่าให้ถอดกระบังมือตรงนี้เห็นไหมครับถอดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเดือยอย่างนี้นะครับซ้ายขวาเนี่ยใส่ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยตัวเลื่อยเนี่ยนะเลื่อยพลาสมาเนี่ยมันก็จะมีเป็นบล็อกเหมือนกันนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยครับใส่อย่างนี้เลยแล้วก็ปิดครับปิดยังไงวะนี่นะนี่รูเสียบตรงนี้นี่ปุ๊บนี่ก็จะให้อารมณ์เหมือนกับว่ามันแหวกออกมาจากเกาะแล้วก็พุ่งออกมาเป็นพลาสมาเลื่อยนะครับอย่างนี้สวยนะอ่ะข้างขวาด้วยก็ดึงออกมาเลยครับแล้วก็เสียบเสียบบล็อกตรงนี้โอ้โหโคตรเท่บอกเลยตัวนี้สุดยอดครับสมควรแล้วที่มันขาดตลาดนะดูนะครับดูการแอคชั่นนะโอ้โหคุ้มค่าทุกนาทีไม่ใช่อันนั้นรายการทีวีนี่นะครับดูนะครับเรียมเกลียนอะไรขนาดนี้มาเดี๋ยวหมุนโชว์ตัวสักหนึ่งรอบนะครับWe'll be right back.
ขอรวมภาพหมู่นะครับจากแปซิฟิกริมนะของเล่นในลายของโรบอททามาชินะครับของบันไดเอ๊ะเหมือนขาดอะไรไปตัวหนึ่งขอได้ก่อน1 2 3 4 5 6 7มันขาดไปตัวหนึ่งอ๋ออยู่นี่เจ้าสแคปเปอร์นะครับแหมนี่บนหัวไคจูเลยดีไหมอ่ะอยู่ตรงนี้นะจะได้ไม่มีใครลืมนะครับเจ้าสแคปเปอร์นะครับยังไงก็ขอรีวิวนะครับจบเฟส2นะเฟส2ที่ตัวเจ้าออสเบียนเฟอร์รี่นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ๆได้ทุกวันนะครับกับรายการซีเก้งทอยนะเดี๋ยวถ้ามีตัวไหนมาใหม่นะเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับก็รีวิวทุกอย่างที่เป็นของเล่นนะครับมาเรื่อยๆนะวันนี้คลิปพระเอกก็คือเจ้าออสเบียนเฟอร์รี่นะครับนี่นะเอาให้เห็นทุกตัวเลยการ์เดียนบาโวไคจูไรจินเซเบอร์อาเทน่านะครับยิปซีเวนเจอร์ออสเตรเลียผมรีวิวไปแล้วไททันรีดิเมอร์เบเซอร์โฟนิกฟีนิกเดี๋ยวเซลเดี๋ยวมีคนเซลเบเซอร์ฟีนิกเซลนิดเซลหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะครับเจอกันใหม่ได้คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนสวัสดีครับ